ศึกยอดมวยโลกทางโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุวรรณได้จัดรายการเงินหลายล้านบาทนะครับวันนี้โดยเฉพาะมวยคู่นี้เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนของวังจันทน้อยสพลังชัยในรุ่นจูเนียร์แฟลตเวทกับซูเปอร์เล็กทอสวัสดนะครับวังจันทน้อยนี่ค่าตัว 200,000 บาทนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั่วประเทศทีเดียวในวันนี้เริ่มยกในยกที่2นะครับผู้ท้าชิงก็คือซูเปอร์เล็กทอสวัสดวังจันทน้อยนี่อายุตอนนี้22ปีโดนซูเปอร์เล็กเตะขาไปแล้วนี่แหละครับซูเปอร์เล็กนี่วันนี้ผู้ท้าชิงเป็นมวยร่างกายดีพร้อมสดค่าตัวครั้งล่าสุดก็เป็นแสนเหมือนกันวันนี้มาชกกับวังจันทน้อยซึ่งค่าตัว 200,000 บาทฟอร์มของซูเปอร์เล็กผู้ท้าชิงในวันนี้ก็มีชนะคะแนนฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ไซทองชนะนกเพชรสยามเกียรติสิงห์น้อยชนะคะแนนเด่นเมืองสุรินทร์ชนะคะแนนโผล่นฤทัยแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะคะแนนดอกไม้ป่าปอพงสว่างอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซูเปอร์เล็กทอสวัสดิ์ผู้จัดการก็คือสกลแซ่ล้อในวันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับจากนกแร่ประยุทธ์สายคำแห่งหนังสือพิมพ์เปิดโลกกีฬามวยทางทีวีฝ่ายแดงในวันนี้คือวังจันทน้อยน้ำหนักตัวเมื่อเช้านี้123ปอนด์ลดปอนด์นะครับน้ำเงินซูเปอร์เล็กน้ำหนัก124ปอนด์วังจันทน้อยนี่เป็นมวยจากโคกสำโรงลพบุรีชกมวยมาประมาณ80ครั้งนะครับค่าตัวล่าสุดนี่ 200,000 บาทฟอร์มก็เคยชนะป้องธุรีพิยารุณชนะสามารถชนะคะแนนแพ้คะแนนนพเดชรัตนมนชนะคะแนนก้าวหน้าสอเขตตลิ่งชันแล้วก็ครั้งล่าสุดโดยชนะนกนพเดชรัตนมนในยกที่2ไปมวยฝ่ายแดงนะครับคือวังจันทน้อยมีอาวุธที่ถนัดก็คือหมัดขวาแล้วก็เตะขวาแดงเตะขวาเข้าไปแล้วซูเปอร์เล็กจับขาได้เตะพับในแต่ต้องไม่ล้มหมดยกที่2ครับคุณณรงค์ครับเชิญสัมภาษณ์เลยครับ How did you train for this fight Hard training How many rounds you train 55 sparring คือลงนวมซ้อมมา55ยกนะครับวิธีการชกที่เขาจะใช้กับมวยไทยคืนนี้What technique you gonna use tonight fight with Mueng Chai Kittikasem? Don't know. Depend to move the opponent. เขาต้องดูว่าเมืองชัยนี่จะต่อยในสไตล์ไหนเขาคงบอกไม่ได้ว่าจะต่อยในยังไงความมั่นใจเนี่ยครับ And how is Tasi confidence? Yeah. Is he confidence? Yeah. เขามีความมั่นใจมากเขามีความรู้สึกถึงเมืองชัยยังไงไหมครับ He will not train me lose.Nice fight, good boy. เขาบอกว่าทาซี่เป็นเด็กดีนะฮะเอาครับท่านผู้ชมครับกลับไปชมมวยต่อครับของการชกระหว่างวังจันทน้อยแชมเปี้ยนกับซูเปอร์เล็กทอสวัสดิ์วันนี้ซูเปอร์เล็กนี่ค่าตัวน้อยกว่าวังจันทน้อยครึ่งนึงเพียงแสนเดียวนะครับวังจันทน้อยนี่ 200,000 บาทให้ท่านได้ชมมวยระดับเงินหลายล้านบาทนะครับที่ได้ดูขนาดนี้นี่หาดูได้ยากจริงๆเพราะเนื่องจากวันนี้คู่มวยอัดแน่นทุกคู่เลยทีเดียวในศึกยอดมวยโลกนี่เป็นเพียงเปิดรายการเท่านั้นนะครับดูเดือดหน้าดูแล้วซูเปอร์เล็กพยายามเจาะล่างอีกวังจันทน้อยติดเข้าไปตีเข่าขวาลำตัวซูเปอร์เล็กหันมาเล่นล่างโยนเข่าดักอีกวังจันทน้อยยังคว้าตีไม่ได้ขวาปล่อยไม่ได้นะครับเอาไปคล้องแต่ยังตีไม่ติดโดนซูเปอร์เล็กผลักทิ้งอีกน้อยโยนเข่าไปทีนึงซูเปอร์เล็กไม่ยอมเกาะง่ายๆอาศัยเหลี่ยมแทงแล้วก็พยายามผลักทิ้งอีกวังจันทน้อยโน้มมาตีไม่ได้นะครับซูเปอร์เล็กเตะต่อยขวาเข้าปลุกหูของวังจันทน้อยวังจันทน้อยโดนหมัดตัวแก้คืนหมัดขวาตรงไปอีกหมัดนึงซูเปอร์เล็กเอาหมัดซ้ายยันๆไว้ติดเบรกไว้อีกทีนึงวังจันทน้อยวันนี้ไม่ได้เคี้ยวหมูง่ายๆนะครับหุกซ้ายมายังไม่ถึงซูเปอร์เล็กตีเข่าขวาลำตัววังจันทน้อยเนี่ยอาวุธถนัดก็คือเข่าในลำยังตีไม่ได้ซูเปอร์เล็กดันไว้วังจันทน้อยคล้องมาตีเข่าขวาทีนึงวังจันทน้อยติดอีกตีเข่าขวาลำตัวซูเปอร์เล็กเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาเตะพับนอกลูกนี้เจ็บแล้วนะครับกระแพกเลยทีเดียววังจันทน้อยโดนขาเข้าไปโดนอีกทีนึงขาซ้ายนี่ทำท่าจะเสียแล้วศูนย์จะแตกแล้วเหมือนกันล้อหน้าของวังจันทน้อยบุกเข้าไปอีก
ขวาตีได้ไหมยังตีไม่ได้ตีเข่าขวาได้ทีนึงเล็กผักเตะพับในมองจะน้อยขมำไปถีบยันไว้อีกวังจะน้อยพยายามคล้องให้ติดเล็กตีเข่าโดนวังจะน้อยฟันศอกขวาสุภเล็กไม่ยอมปลดง่ายๆเตะพับนอกอีกถีบยันไว้เวียงทิ้งไปวังจะน้อยใช้แผนบุกทะเลาะเข้าไปตีเข่าขวาได้ทีนึงหมดยกที่3มึงในศึกยอดมวยโลกถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสีช่อง9อสมทเวลาภายในสนามมูลลุมินีขณะนี้ 17:50 นะครับบรรดาแฟนมวยนี่แน่นขนาดไปหมดแล้วนะครับในตอนนี้แต่ว่าท่านจะมาชมก็ยังมาชมได้นะครับน้ำท่าตอนนี้ก็แห้งไปหมดแล้วมวยคู่นี้ผ่านมา3ยกแล้วก็มวยรายการในศึกยอดมวยโลกนี่คู่มวยแต่ละคู่นี่ค่าตัวเป็นเรือนแสนรวมแล้วหลายล้านบาทนะครับที่ท่านได้ชมมวยระดับนี้ทางโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณเป็นผู้จัดในศึกยอดมวยโลกในวันนี้ยกที่4วังจะน้อยบุกเข้าไปอีกเพราะเนื่องจากยก3นี่โดนซุปเปอร์เล็กเตะครับนอกจนกระทั่งทำท่ายางแตกพยายามบุกเข้าไปแต่ว่าซุปเปอร์เล็กกอดล่างไว้ที่กอดใต้แขนเล่นเตะลำตัวอีกอู๋ไม่เตะแรงนะครับเตะเห็นคะแนนวังจะน้อยตีเข่ายังไม่ติดสุเล็กถีบซ้ายยันไว้ไม่ยอมแลกง่ายๆวังจะน้อยขยับเข้าอีกถูกซ้ายเฉียวหน้าไปนิดนึงสุเล็กพยายามเก็บคะแนนเพราะอายุที่3นี่ตุนคะแนนไว้ขณะนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมูลลุมินีนะครับวังจะน้อยบุกเข้าไปโยนเข่าขวาสุปเปอร์เล็กไม่กอดด้วยพยายามอาศัยเหลี่ยมวังจะน้อยตีเข่าได้ทีนึงสุปเปอร์เล็กหักทิ้งไปถีบยันอีกลูกถีบนี่ช่วยได้มากนะครับต่อยขวาเข้าหน้าของวังจันน้อยวังจันน้อยเข้ามาผืนถามโดนเข่าแทงเข้าไปอีกพยายามบุกเข้าไปแต่ว่าทำอะไรสุปเปอร์เล็กไม่ได้สุปเปอร์เล็กถีบยันไว้อีกทีนึงยับซ้ายเข้าหน้าพยายามวนออกไปวังจะน้อยหมัดขวาไม่ได้ผลเพราะเนื่องจากโดนเจาะยางจนกระทั่งยางแตกโดนเข่าโยนเข้าไปอีกวันนี้ซุปเปอร์เล็กแก้ทางมวยมาดีเหลือเกินถีบขวาหน้าท้องยันด้วยลูกถีบซ้ายอีกทีนึงวังจะน้อยท้องตีไม่ได้โดนซุปเปอร์เล็กหักทิ้งไปเตะขวาลำตัวเรียกว่ามวยตะบวกขาเสียแล้วนะครับอาวุธอื่นก็เบาไปหมดเตะขวาได้ทีนึงซุปเปอร์เล็กพยายามถอดตัวตีเข่าซ้ายลำตัววังจะน้อยกอดเอวไว้ซุปเปอร์เล็กนี่เป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับไม่เคยแพ้เลยทีเดียวในช่วงหลังชนะติดต่อมาตลอดวังจะน้อยบุกเข้าไปอีกซุปเปอร์เล็กหักมาหักคอไม่หิงสาตีเข่าถีบซ้ายลำตัวถีบยันอีกวังจะน้อยโดนขาตั้งยก3ยกนี้ยังแก้ไม่ตกมีเสียงธรรมดาแฟนมวยบอกว่าให้ไล่ลงไปไล่ลงไปนะครับก็วังจะน้อยหมัดขวาวันนี้ใช้ไม่ได้ผลโดนขาซะก่อนแฟนมวยก็เลยเรียกว่าโหนะครับตอนนี้โหมากเลยทีเดียวมีเสียงตะโกนสลับว่าไล่ลงไปด้วยวังจะน้อยตามเตะขวาได้ทีนึงขาซ้ายนี่แดงเป็นปื้นไปแล้วนะครับโคนขานี่ปกติวังจันน้อยก็เป็นมวยที่ขาแข้งไม่ดีอยู่แล้วเหมือนกันหมดยกที่4ชาวไทยของเราก็พร้อมที่จะขึ้นไปป้องกันตำแหน่งแล้วนะครับเป็นไงครับมือชัยครับสวัสดีครับการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างครับคราวนี้ร่างกายสมบูรณ์ดีเต็มที่ฮะอยากจะทราบถึงเรื่องข้อมือที่ว่าหักไปเนี่ยฮะเป็นไงบ้างครับข้อมือผมนี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับหายเจ็บเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเราเตรียมตัวมายังไงบ้างครับที่จะมาป้องกันตำแหน่งคราวนี้ตัวมาก็ดีฮะซ้อมมาดีเยี่ยมมาดีมากเลยครั้งนี้แล้วคิดว่าเนี่ยคิดว่าเขาจะมาใช้เทคนิคอะไรกับเราในการก็ชิงตำแหน่งเราคืนนี้อันนี้ผมคิดว่าไงกลัวอย่างเดียวคือเขาต่อยต่ำนะฮะอ๋อกลัวเขาต่อยต่ำหัวถ้าศีรษะชนอ๋อครับผมครับครับกลับไปชมมวยบนเวทีเลยครับยกสุดท้ายของมวยผู้ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทวังจันน้อยฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินคือซุปเปอร์เล็กกรรมการผู้ห้ามได้แก่
พันตรีพินิจวงศ์สินวิเศษวังจะน้อยวันนี้อาวุธออกไปก็เปะปะเพราะโดนขาไปตั้งอายุที่3ทุกเล็กเป็นมวยฟอร์มสดวันนี้ป้องกันตัวตลอดนะครับเสียงโหยังไม่ขาดสายโอ้แล้วก็ตะโกนว่าให้ไล่ลงไปด้วยนะครับก็เห็นว่าวังจันน้อยวันนี้อาวุธออกไม่คมเลยทีเดียวแต่ว่าโดนขามาตลอดตั้งอายุที่3แล้วเล่นเตะลำตัวอีกไม่จำเป็นไม่แรกแล้วซูเปอร์เล็กโอ้เก็บสแปร์ไปเรื่อยกาสูงทัดไว้สูงเลยทีเดียวหน้าตาก็บวมไปนิดหน่อยเหมือนกันซูเปอร์เล็กวังจันน้อยยังเข้าไม่ได้หมัดก็แล้วนะครับเท้าก็แล้วแต่ว่ายังไม่โดนออกขวาก็ยังพลาดอีกซูเปอร์เล็กไม่จำเป็นไม่แรกแล้วนะครับพยายามหมุนออกซ้ายทีขวาทีออกข้างไปตลอดเก็บสแปร์ไปเรื่อยเอามาซ้ายทิ่มหน้าอีกหมัดนึงปรากฏว่าหมัดนี้นะครับทางพันตรีพินิจวงศ์สินวิเศษก็เลยยุติการชกซะแล้วนะครับก็เห็นว่าวังจันน้อยชกไม่สมศักดิ์ศรีนะครับก็เลยโดนเชิญลงจากเวทีในยกที่5ไปวังจันน้อยก็ดูที่ท่าว่าเสียใจอย่างมากเหมือนกันนี่นะครับ